่อการทรงนำจากพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าพงศ์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับคืนนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทางคริสตจักรได้จัดงานฟื้นฟูขึ้นและได้รับการทรงนำจากพระองค์มีผู้รับใช้ของพระองค์อาจารย์โจชัวติงซึ่งเดินทางมาจากอเมริกาและอาจารย์ธงชัยอยู่ในทำการข้าพงศ์ทั้งหลายจะล่ำแปรขอพระเจ้าทรงเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจจากพระองค์เจ้าให้ข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนถ่อมใจลงที่จะฟังพระวจนะจากพระองค์รับการฟื้นฟูในจิตใจเพื่อที่จะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อในยุคสุดท้ายนี้ให้ข้าพงศ์ทั้งหลายร้อนรนเอาจริงเอาจังในการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องมาจากในคริสตจักรเองหรือในต่างคริสตจักรก็ได้รับการรับพระพรจากพระองค์โดยทั่วหน้ากันอธิษฐานฝากการประชุมกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับขอบคุณครับอาจารย์ธงชัยนะครับที่ให้เกียรติกับเราในการล่ามเป็นภาษาไทยนะครับก็ขอเชิญรับใช้ของพระองค์ครับชูลุมThe Bible says that this is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. What a joyful gathering of God's people on Friday evening to sing praises to Him.ของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป
here to the new perspective. ให้ยึดมุมมองใหม่ Look at verse 16. ให้ดูข้อที่16. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานโลกหรือตามภาษาอังกฤษคือตามเนื้อหนังอีกต่อไป Especially pay attention to the word according to the flesh.ดูคำว่าตามมาตรฐานของโลกซึ่งก็แปลภาษาอังกฤษว่าตามมาตรฐานหรือว่าตามเนื้อหนัง The meaning of according to the flesh it means that what we did in the past ตามมาตรฐานของเนื้อหนังหรือมาตรฐานโลกในฉบับที่อยู่ในมือนี้หมายถึงว่าตามมาตรฐานที่เราดำเนินอยู่ในอดีต The way that determine our values สิ่งที่เรากระทำอยู่เหล่านั้นเป็นตัวกำหนดชี้ถึงคุณค่าหรือค่านิยมที่อยู่ในตัวเรา The old way of outlookon life วิธีที่เรามองดูชีวิตเก่าๆของเรานั้นเป็นตัวกำหนดค่านิยมในความคิดของเรา the old philosophy of living ปรัชญาชีวิตเก่าๆที่เรามีไว้เพื่อดำเนินชีวิตเหล่านั้น it all reflect to according to the flesh ตรงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติหรือเนื้อหนังของชีวิตเรา and Paul say even though we once regard Christ according to the flesh we regard him thusNo longer. แต่พระผู้บอกว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบัดนี้เราไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานโลกหรือตามเนื้อหนังอีกต่อไปแล้วอีกแล้วไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้ว Look at this huge contrast. ให้เราดูความแตกต่างกันอย่างมาก From now on. จากเวลานี้เป็นต้นไปแต่เดี๋ยวนี้ภาษาไทยใช่ไหม Thus no longer. เราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว It contrasts the past and the present. อาจารย์บารุคเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันBefore we believe in Jesus, the way we look at people, the way we look at the world, even the way we look at God, Paul said that's according to the flesh. That means we have all ways of our values. But Paul said now, no longer so. There is a change of our perspective.มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราใหม่แล้วเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์ What Paul challenging us is if you claim that you are Christian then you have to change inside out regarding your values อันนี้เราบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านได้เปลี่ยนมุมมองหรือค่านิยมของท่านใหม่กว่าเดิมแล้ว If you go back to chapter 4ถ้ากลับไปที่บทที่4 in verse 18ในข้อที่Paul says, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่มองเห็นแต่กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น Since what is seen is temporal, but what is unseen is eternal. แล้วข้อ18อาจารย์เปาโลบอกนี่บอกเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ This is calledEternal perspective. เราเรียกอันนี้ว่าเป็นมุมมองแบบนิรันดรกาล Paul says that we change the way we look at things, people, God, the world, even ourselves. อาจารย์บอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรามุมมองเราที่มีต่อสิ่งของมองพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกพวกเราอย่างนี้ What is not eternal is of eternal useless ถ้าอะไรที่ไม่มีคุณค่าถาวรมันคือสิ่งที่ไร้ค่าถาวร And that's what actually reflected on the sermons of the mount when Jesus
taught about the citizens of heaven how to live their life on this earth ด้วยเหตุนี้เองพระเยซูคริสต์เจ้าก็พูดในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าคนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยจะไม่จดจ่อกับสิ่งของในโลกนี้ In Matthew chapter 5 6 and 7เมื่อเราอ่านในมัทธิวบทที่5บทที่6บทที่7 And Jesus challenges look at the birds in the sky พระเยซูบอกว่าลองดูนกในอากาศLook at the lily on the field. ดูดอกไม้ที่ตามทุ่งนา And then Jesus said, "Do not be like the Gentiles." คือว่าอย่าไปคิดอย่าไปมองอย่างคนต่างชาติ And always after what to drink, what to eat, and what to wear. คนต่างชาติก็คิดว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะสวมใส่อะไร And then Jesus said, "Seek ye first the kingdom and the righteousness of God." จงแสวงหาเป็นของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน And then all these things shall be added.Unto you. และไอ้สิ่งทั้งปวงหรือที่กำลังกังวลอยู่เนี่ยจะถูกมอบไปกับท่านทั้งหลายแล้วเพิ่มเติมให้อีกด้วย What Jesus say actually is what Paul say here. Eternal perspective. ที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสในมัทธิวนั่นคือสิ่งที่เปาโลพูดใน2โครินธ์ในตอนนี้ก็คือมุมมองแบบนิรันดร์นิรันดร์การเป็นหลัก After we believe in Jesus, we need to have a transformed life inside out. It means we need to have a new perspective.เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์จริงๆเราต้องมีสิ่งนึงเปลี่ยนแปลงอันดับแรกต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมุมมองของเราก่อน How can we shake our community เราจะขย่าสังคมเราได้ยังไง Then it depends what kind of value you have มันอยู่ที่ว่าเรามีค่านิยมยังไงในหัวของเรา What do you really after on this earth ท่านกำลังแสวงหาอะไรในโลกนี้ If I ask you a question ผมถามคำถามท่านหน่อย What is the most important thing in your lifeอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ I bet most of us here because we are Christian we say the most important thing of course is Jesus ทุกคนเป็นคริสเตียนแล้วฟอร์มต้องออกมาแน่นอนที่สุดก็คือพระเยซูแน่ๆ But saying doesn't count แต่ว่าไอ้ที่พูดมาไอ้ที่จริงๆมันคนละเรื่องกันบางที You have to walk your talk ท่านต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพูดอย่างนั้นทำออกมาให้เห็น If we say Jesus is number 1ก็จะบอกพระเยซูคริสต์เป็นอันดับที่1 Just like we like to sing the song Christ is my everything He is my Lord เราร้องเพลงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทุกสิ่งข้าพเจ้า And we like to sing the song เราชอบร้องเพลงอย่างนี้ But in reality we always hold on to the material things We always hold on to this world แต่ในความจริงร้องเสร็จเอาพระเยซูไปเก็บเอาสิ่งของออกมาใช้ออกมายกชูต่อแทน It seems no difference between you and those non-believers when we come to our values ดูเหมือนว่าคริสเตียนพอออกไปสังคมแล้วระหว่างคริสเตียนคนไม่คริสเตียนเรื่องค่านิยมเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เป็นแตกต่าง What is the most important thing in your life อะไรคือสิ่งสำคัญสุดในชีวิตของท่าน I give you a simple answer ผมอยากจะให้คำตอบพื้นๆเลยง่ายๆ The thing that would hurt you that's what you value most สิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดนั่นแหละคือสิ่งที่มีคุณค่า You feel pain คุณ You feel hurt ถ้าคุณรู้สึกเจ็บThat means that things is important. นั่นหมายความว่าสิ่งที่ทำให้ท่านเจ็บสำคัญ Maybe some of you have a dream car. บางคนอาจจะมีความฝันที่จะมีรถ I have a dream car. ผมก็ว่ามีรถที่อยู่ในฝันแหละรถใน Even I'm a pastor. แม้ผมเป็นศรีบาลผมก็ยังมี I have a dream car. Yes. มีรถในฝัน I like to look at new cars. ผมชอบดูรถใหม่ๆ But I don't like to own one.แต่ว่าไม่อยากจะเป็น I just look at them oh beautiful it's a piece of art มีความสุขได้เห็นผลงานล้ำเลิศของการสร้างรถสวยๆมา like the newest generation of Lamborghini oh cool that's beautiful car มีไอ้รถที่บอยไปซื้อมานั่นน่ะรถยี่ห้อนั่นน่ะมีปัญหาชอบไปดู I don't know what he's saying I talk about that car okay or maybe I also like Maserati it's good carโอเคหรือรถไอ้ที่แพงๆหรูๆทั้งหลายที่ชื่อเมื่อกี้เนี่ย And the type of a sports car Bentley sports car is quite nice หรือว่าหัวรถสปอร์ตเอายี่ห้อเบนท์ลีเงี้ย Or maybe in Bangkok maybe you say okay I have a dream car BMW 7 series หรือว่าจะในกรุงเทพรถไฟฟันก็รถ BMW จนไอ้แล้วชุดของเลข7เลยต้อง7เลย In your early age you like to have a BMW 7 series ในความฝันหลายคนบอกอยากจะมีรู้ได้ว่ามีรถ BMWชุดแบบว่า7 series ที่ว่าเนี่ย Finally yesterday you got your new BMW 7 series and whole black as well beautiful black metallic black ท่านอยู่ได้รถคันนั้นมาเลยนะ BMW แล้วสีดำเลยนะไอ้ชุด7เนี่ยหมายเลข7เนี่ยโหเข้ามา You got the new car ท่านได้รถคันใหม่แล้ว You love itรักรถคันนี้มาก You enjoy it ชอบมาก You sit in it You smell the latest Wow กลิ่นหนังกลิ่นอะไรต่างรถใหม่แตะจมูก
And this evening you come for this revival meeting. แล้วก็มาฟื้นฟูที่นี่คืนนี้ You sit inside the new BMW 7 Series and you come to this church. นั่งขับรถคันนี้มาแล้วก็มาจอดรถคันนี้โอเคขวางรถขวางรถโอเค And you are so excited. ตื่นเต้นมากขับรถ BMW คันใหม่มาโบสถ์ You come to the junction here. แล้วก็ขับมาถึงบริเวณข้างหน้าตรงนี้ There's a traffic light. A traffic light. โอเคแล้วเจอไฟจราจรYou turn red. ไฟจราจรออกมาเป็นสีแดง Then you stop your BMW. มันหยุดเหยียบเบรกรถ BMW นั่น Wait for red to turn green. แล้วก็รอว่าอะไรมันจะเขียวสักที You are so happy and excited, new car. มีความสุขมากที่ขับรถใหม่โชว์โฉมในกรุงเทพ As you're waiting, อะไรกันขับอยู่นี่ This car from the back. มีรถมาข้างหลัง The driver this morning have a bad time withHis wife is quarreling. ผู้ชายคนนี้เพิ่งมีปัญหากับเมียทะเลาะกับเมียเมื่อเช้านี่มา So that driver didn't pay any attention at all. โมโหเมียมากไม่สนใจโลกนี้เลยขับรถมา He didn't see you in the front. ไม่ได้สนใจว่ามีรถคันไหนอยู่ข้างหน้า So he come to your car and then he just hit right on your back. มาถึงไอ้คนที่ทะเลาะกับเมียมาเดี๋ยวขับรถมาชนปิ้งหลังรถ And your car shake. รถคันนี้เหยาสั่นAnd it vibrates for a while. แล้วก็ขับไปสักครู่นึง Finally, stop. แล้วก็หยุด What will be your first reaction? ถามว่าปฏิกิริยาแรกของเรารถคันโปรดที่เรารักมากถูกชน Immediately you get out of the car. ท่านจะทำอะไรครับอันดับแรกลงมาจากรถ And you go to the back. แล้วเดินไปหาเดินไปข้างหลัง And look at the car. จะดูก้อนของรถคันใหม่ของเราเป็นยังไงWhat will be your response? ถามว่าปฏิกิริยาเป็นไงครับ Adoo pain. เจ็บปวดเจ็บปวดแล้วคันใหม่ถูกชนก้นแล้ว There's a huge dent hit by the car in the back. มันมีคันหลังก็ชนรถเราอย่างแรงอย่างนี้ You feel painful, right? เจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดมาก Why? ทำไม Because that car has value. เพราะว่ารถคันนั้นมีค่าต่อท่านมาก And your wife is sick just beside you. โอเคแล้วรถท่านรถของท่านYou don't even ask her. You don't even ask your wife. Okay, ภรรยามาไม่สนใจภรรยาท่านสนใจ You don't even ask your wife. How are you doing? ไม่ได้ถามว่าเมียเป็นไงรถถูกชนถามว่ารถเป็นไงก่อนเมียอีก Because your wife carries no weight. เพราะว่าความห่วงใยเมียน้อยกว่าความห่วงใยรถ It's not important at this point. Car is important. ประเด็นนี้รถมีความหมายมาก And makes you feel hurt and pain. เจ็บปวดมากเมียตายยังไม่ว่าเท่ากับรถเจ็บYou got me? I understand. What is your value system? อะไรคือค่านิยมของท่าน What do you value most? ท่านให้คุณค่าอะไรมากที่สุด Something that will hurt you. สิ่งทำให้ท่านเจ็บปวดนั่นแหละครับที่มีค่ามากที่สุด And if you say you are Christian, ท่านบอกท่านเป็นคริสเตียน If you really want to shake this community for Christ, ท่านต้องการเขย่าชุมชนนี้เพื่อพระเยซูคริสต์ AsThe cross of Christ that really grieved your heart. ขอให้พระคริสต์ที่บนกางเขนนั้นทำให้ท่านใจแตกสลายด้วยเจ็บปวด Has the people loved by God being lost in this community grieved your heart? ขอให้คนที่ในชุมชนที่เราอยู่สังเกตอยู่ที่กำลังสูญเสียชีวิตเข้าไปเพราะปราศจากพระเยซูคริสต์เจ้าทำให้เราเจ็บปวดในหัวใจ Has the church of God that start going?Downhill that will grieve your heart. ว่าเราเห็นคิดในใจที่เราตกต่ำลงไปไกลน้ำพระเจ้านั้นทำให้เราเจ็บปวดในหัวใจ New perspective. นี่คือมุมมองใหม่ที่ควรจะมี What is your value system? และอะไรคือค่านิยมของท่าน If we really want to shake the community, เราต้องการให้ขยับสังคมจริงๆ Then we have to live out that transformed life. เราต้องดำเนินชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วAnd in order to live out the transformed life, แล้วเพื่อจะมีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ออกมา we need to adhere to the new perspective. เราต้องยึดเอามุมมองใหม่นี้เป็นมุมมองหลักของเรา Our values will change. ค่านิยมเราจะเปลี่ยน After Second World War, there are 5 American youth. หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีชาวอเมริกันอยู่5คน They are smart. They are intelligent. They are outstanding. เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่ง All of them have bright future.5คนนี้มีอนาคตอันสดใสอยู่รออยู่ข้างหน้า And God called each of them พ
ระเจ้าเรียกเขาแต่ละคน And God called them to leave America, go to South America, the country Ecuador. พระเจ้าเรียกพวกเขาเหล่านี้ออกไปจากอเมริกาไปที่เอกวาโดร์ที่อยู่ในเซาท์แอฟริกา And go to a minority group, a fierce and uncivilized people group called Oka Indians.ไปหาพวกโอคาอินเดียไปในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตในสมัยใหม่เลย And Oka Indians like to kill people โอคาอินเดียเป็นพวกที่กินคนฆ่าคน And they receive this call from God แต่พวกเขา5คนได้การทรงเรียกจากพระเจ้า So five of them get ready themselves and want to leave for Ecuador เมื่อพระเจ้าเรียกเขา5คนที่เป็นนักสดใสเขายอมรับที่ทุกอย่างแล้วเตรียมเดินทางไปเอกวาดอร์ And their friends their relatives their colleagues they can't understand why these young people want to do that พวกครอบครัวของเขาเพื่อนฝูงเขาต่างรับไม่ได้ไม่เข้าใจว่าฮาวนั้นคิดยังไงมันทิ้งอนาคตสดใสไปเป็นที่วิทยาลัยที่ในที่นั้น One of the five by the name Jim Elliot E W L I O T มีคนหนึ่งในนั้นห้าในห้านั้นชื่อว่า Jim Elliot He is the smartest among the five เป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดที่สุดเด่นที่สุดใน5คนนั้นHe has the brightest future among the five. Jim Elliot คนนี้มีอนาคตสุขใสสุดในท่ามกลางคน5คนนั้นที่ไปด้วยกัน So when he say he will leave everything behind and go to the Oka Indians, all the people around him and say, "Are you crazy? Are you out of your mind?" มึงจะไปโอคลาอินเดียนหลายคนบอกบ้าหรือเปล่าอนาคตแกดีจะตายทิ้งอนาคตดีๆได้ไปได้ยังไง It doesn't worth it. แต่ว่าเขาไม่ลังเล What a waste. What a waste.แล้วก็ว่าไปทำไมเสียเปล่าของดีๆเสียไปเปล่าๆ Eventually Jim have to say something ในสุดท้ายจิมคนนี้ได้พูดบางสิ่งบางอย่าง I think I do not have this one do I Yes It seems I'm only using my own voice ล่ะรู้สึกว่าตอนนี้ไมโครโฟนอันนี้นะอาจจะไม่ค่อยดังพอsometimes has sometimes doesn't keep it on okay always I lost my voice จะส่งไปที่ฐานนั้นแทนมิชชันนารีบางที Thank youAnd Jim said this. Jim บอกอย่างนี้ He who is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Jim ก็บอกว่าคนที่ยอมสละสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้ได้เพื่อจะได้สิ่งที่เขาไม่มีวันจะสูญเสียไปได้ไม่ใช่คนโง่ I repeat that this is hard to translate. Okay. I know it's hard. แปลสักครั้งหนึ่งคนฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่ามีปัญหาเรื่องหูแกควรฟังอีกรอบนึงHe who is no fool to give what he cannot keep. คนที่ให้สิ่งของที่เขาไม่มีทางรักษาไว้ได้ And to gain what he cannot lose. เพื่อจะได้สิ่งของที่ได้มาแล้วไม่มีวันสูญเสียไปอีกเลยไม่ใช่คนโง่ What did Jim say? Jim พูดอะไร What is important? อะไรคือสิ่งที่สำคัญ A lot of things on this world is temporal.ของทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่ชั่วคราว material ของในจะเป็นวัตถุชั่วคราว reputation ชื่อเสียงก็ชั่วคราว talent ความสามารถที่มีอยู่ก็ชั่วคราว gift พวกของประทานทั้งหลายก็ชั่วคราว money เงินชั่วคราว all this are temporal ทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมด and Jim say if I can use all this to invest in the eternal that will beThe most smartest investment. He said, "What kind of thing is this? You invest in it to get the result of an eternal return. You are the most smart. How can you and I shake our community? Live out that transformed life. We have to take Jesus and see him as he is. And how can we do that? How can we do that? Principle one. Adhere to the new perspective. Yet.มุมมองใหม่นี้ไว้ให้แน่น Our values change ค่านิยมต้องเปลี่ยน After believing in Jesus our value change เมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วค่านิยมของเราต้องเปลี่ยนใหม่ Sometimes I'm quite kind of a surprise to look at Christian how they live their life on this earth บางทีผมเองก็ประหลาดใจที่มองดูบางคนเป็นชื่อเป็นคริสเตียนนะแต่ดูเขาดำเนินชีวิตในโลกแล้วผมแปลกใจอ่ะ We are still kind of affected by postmodernismเราต้องหลายดูอิทธิพลภายใต้เขาเรียกว่าโลกสมัยใหม่หรือว่าค่านิยมของโลกนี้มากทีเดียว Our values still somehow maintain impacted by postmodernism
ดูเหมือนว่าความคิดในขั้นยุคของโลกก็เรื่อง postmodern เนี่ยยังอยู่ในฝังลึกในตัวเราทุกคน especially materialism โดยยิ่งความคิดในเรื่องของวัตถุนิยม if you want to have a new clothing เราอยากจะเสื้อใหม่ๆ then we have to look at what brand is that ต้องดูว่ามันยี่ห้ออะไร you want to wear shoes เราจะใส่รองเท้าSports shoes. Then we have to look at whether you get the check. If not get the check, what about two stroke and one crossover? Otherwise, we don't wear it. Or even we have to wear for has a word NB. You know what is NB? I'm not sure here in Thailand, but.In U.S., especially among the young generation, they were after NB. ถ้าหาเป็นคนรุ่นใหม่เขาจะหา NB ถ้าไม่รู้จักเลยรุ่นโบราณทั้งสิ้น New Balance. นั่น New Balance คือยี่ห้อของมัน Is it popular here? Popular for certain people. Okay. All right. And people like to have a brand name. นั่นแหละคนอยากจะมียี่ห้อแบรนด์เนมชื่อดัง And some lady, if they want to have the handbag, they have to get some handbag that have brand name. Otherwise, they would not take it and go to the mall. ต้องหากระเป๋าที่มียี่ห้อดังๆไม่งั้นไม่ใส่ At least the handbag have a LV, see? อย่างเงี้ยยี่ห้อวิทน้ำ Louis Vuitton, ว้า ลุยวิทน้ำ ราคา ลุยวิทน้ำ Hermes, ต้องมี handbag อะไรที่ว่า Hermes. Sometimes it's quite unbelievable as I look at all this. When you do, มันแทบไม่เชื่อว่าคนเราอยู่ในความฟุ่มเฟือยเหล่านั้นใช่ยังไง When I was in Paris, เมื่อผมอยู่ที่ปารีส and the local church leaders brought me to visit some places. ก็ผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นก็พาผมไปเยี่ยมชมในบางที่ Usually they will show the Chinese tourists to one shopping building.แล้วก็จะพาบรรดาพวกทัวริสต์ทั้งหลายไปดูแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้ง You can find all the kind of high end kind of fashion handbags kind of thing. ดังนั้นจะเห็นพวกกระเป๋าแบบโอ้โหยี่ห้อดังๆแบบว่าคนที่ต้องมีเงินเยอะๆถึงจะซื้อได้เต็มไปหมด And that center called Lafayette. แล้วก็เนี่ย Lafayette ที่ต้องมีร้านนึง Oh wow that's unbelievable. มี one small bag. มีกระเป๋าใบเล็กๆใบนึง10,000 euros. 10,000 euro. 10,000 euros. 10,000 euro. I don't know how they can buy that small bag. กระเป๋าใบเล็กๆ 10,000 euro. ซื้อได้ยังไง But with that bag, they feel like, oh, you see, ah, I have the bag. แต่ว่าพอได้มาแล้วคนใส่มีความสุขมากนี่คือกระเป๋าของฉัน And even a Christian. แม้แต่คริสเตียนก็ชอบThey are also of the oldest. แล้วก็ต้องพยายามหาอย่างนี้ล่ะ It's nothing wrong to have a Hermes bag or LV bag. No, it's nothing wrong with that. จริงๆมีกระเป๋ายี่ห้อดังๆเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอก But if we are so after all these things, แต่ถ้าเราหมดต้องการจะได้ไฟหาอยากจะได้มันให้ได้ตรงนี้ล่ะ Then our mind filled by all the materials on this world. ความคิดของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุนิยมเต็มหัวสมองและเต็มใจของเราAnd that also will dominate our life. และมันจะครอบงำชีวิตของเราด้วยวิถีชีวิตเดิมเหล่านั้น And people see us, they don't see any difference between us and them. เมื่อคนไม่เป็นคริสเตียนมองดูแล้วคริสเตียนกับไม่คริสเตียนมันก็แปะเอียล่ะเหมือนกันเลย Unless we have the change of our value, a new perspective. เราจะต้องเปลี่ยนโลกด้วยการเปลี่ยนมุมมองของเรา That's what Paul tried to challenge us. From now on, no longerregard people Christ according to the flesh เรนนี่ปรุงบอกว่าตั้งแต่เป็นต้นไปเราจะไม่พิจารณาพระเยซูคริสต์แบบตามมาตรฐานของโลกอีกต่อไป because I follow Jesus เพราะเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์ I know what has the true values on this earth เราพูดได้ว่าเรารู้อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในโลกนี้ I have a pastor friend one day he told me this testimony happened in his church ผมมีเพื่อนที่เป็นศรีบาลก็เล่าให้ฟังเรื่องราวหนึ่งให้ฟังThis church is huge. เขาบอกคิดจากของที่ใหญ่มาก About 6,000 people. ประมาณ 6,000 คนสมาชิก So it's a big church. มีคิดจากใหญ่ผมควร A lot of businessmen. มีนักธุรกิจเยอะในโบสถ์นี้ So one day a businessman came to him. วันนี้นักธุรกิจมาหาเขา A Christian businessman. เป็นคริสเตียนที่เป็นนักธุรกิจ And have been discipled
by church leaders for about 3 years. แล้วก็มีผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเขาสร้างเขาเป็นสาวก And he came to see the senior pastor. เขามาหาสีบานของเขา And said, I have something I need to talk to you. เขาบอกมาหาสีบานว่าอาจารย์ผมมีเรื่องจะพูดกับอาจารย์หน่อย So the senior pastor made the arrangement for him to see him. แล้วสีบานก็เลยจัดนัดหมายมาพบกับผมได้ครับ So this Christian businessman came. นักธุรกิจคริสเตียนคนนี้ก็มาหาสีบานAnd he started telling the stories. และทวีตคนนี้ก็เริ่มเล่าเรื่องให้สีบานฟัง This Christian businessman is very wealthy, very rich. เขารวยมากมั่งคั่งเลย And he has a huge yacht. That means selling ship. เขามีเรือยอชลำใหญ่ๆ It costs $10 million. ราคาบ่อๆก็$10 million. $10 million. เรือลำหนึ่งราคา$10 million หรือประมาณ And he loved this ship.He really loved this trip. แล้วเขาชอบเรือลำนี้รักเรือลำนี้มากเลย But one day, วันหนึ่ง the ship was on fire and burned to ash. เรือลำนี้อยู่ๆก็ติดไฟไฟไหม้เรือไหม้เป็นจุนเลย Nothing left. ไม่เหลืออะไรเลย Only dust and ash. มีแต่ฝุ่นผงที่เหลืออยู่ Oh, he was so sad. ก็เจ็บใจมากเลยเรือ$10 million. สิบล้านเหรียญหายไปกลายเป็นผุยผงAnd the insurance company come in. บริษัทประกันก็เข้ามา And start the investigation. เริ่มต้นจากการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูล In the process of investigation. ในกระบวนการขณะที่กำลังค้นหาข้อมูลอยู่นั้น The insurance agent found that this is not an accident. บริษัทประกันพบว่าเรือไหม้ลำนี้ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ This is arson. มันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อุบัติเหตุ Someone actually burned down the yacht. มีบางคนเจตนาจุดไฟเผาเรือยอชคำเนี้ยSo they move their direction on investigation. Continue to look for clues. เปลี่ยนจากข้อที่คิดว่าเป็นข้ออุบัติเหตุมาเริ่มต้นว่าต้อง Eventually they found the culprit, the person who did it, the arsonist. สุดท้ายพบว่าใครคือตัวการที่ทำให้เรือลำนี้ไฟไหม้ Do you know who is that? รู้ไหมว่าใคร Who is that person? รู้ไหมว่าใครคือคนนั้น The captain. กัปตันเรือ The captain of the ship.Burned the big ship. กัปตันเรือเป็นคนเผาเรือยอชลำนี้ Wow, this Christian businessman was so furious. นักธุรกิจคนนี้รู้สึกโกรธสุดขีด And then he brought this person into the office. วันนี้ก็เรียกคนนี้มากัปตันคนนี้มา I treat you like a good friend. เขาบอกกัปตันว่านี่ผมปฏิบัติคุณเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วนะ How can you do this to me? แล้วคุณทำนี้กับผมได้ยังไงเรือลำนี้ผมถูกเผาAnd so this Christian businessman want to bring this captain to the court and sue him. นักธุรกิจคริสเตียนก็เลยจะเอาคนนี้ไปฟ้องศาลจะกักขังคุกเลย That evening, ในเย็นวันนั้น during the prayer time, ระหว่างที่มีการอธิษฐานอยู่ this Christian businessman came before the Lord. นักธุรกิจคริสเตียนคนนี้ก็มาคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้า He was not able to pray. อธิษฐานไม่ออก because he didn't have any peace at all. เพราะว่าไม่มีใจสงบที่ใจฐานกับพระเจ้า The Holy Spirit continued to convict him and say พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสะกิดใจ Are you my disciple เจ้าเป็นสาวกของเราหรือ For $10 million 10ล้านเหรียญ You want to destroy a person and the family เจ้าก็เลยคิดจะทำลายไอ้ครอบครัวนั้นที่ทำให้10ล้านเหรียญเจ้าหายไปใช่ไหม What do you value most on this earth เจ้าให้คุณค่าอะไรสูงสุดในโลกนี้And after prayer, he repents. หลังจากอธิษฐาน The next day, วันรุ่งขึ้น he called that captain into the office. นักธุรกิจคริสเตียนคนนี้ก็เรียกกัปตันมาพบที่ออฟฟิศ And he told this captain. แล้วก็บอกกัปตันคนนี้ I forgive you. ผมยกโทษให้คุณ And go in peace. I will not sue you. จงออกไปเป็นสุขเถิด The captain was so moved.กัปตันทับใจมาก He wouldn't believe this ไม่เชื่อว่ามันเรื่องจริง My boss yesterday want to take me to court and sue me until I'm fully broke and the whole family destroyed เจ้านายของผมเมื่อวานนี้ยังโกรธสุดขีดจะเอาผมให้ตายเอาครอบครัวผมให้พังให้หมดเลยวันนี้เปลี่ยนไป And today he say I forgive you go in peace วันนี้กลับมาบอกว่าไม่เป็นไรยกโทษแล้วไปเถอะไปเป็นสุขเถอะ And my boss told me becauseI am a disciple of Christ. และเจ้านายของผมบอกกับผมว่าที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ My pastor friend heard this. My pastor was so moved.
ีมานที่เป็นเพื่อนของผมได้ยินเรื่องนี้โอ้โหจิตใจเรียกว่าเต็มตื้นเลย Praise God to have this kind of a member in the church ขอบคุณพระเจ้าที่มีสมาชิกดีๆอยู่ในคริสตจักร Then this Christian businessman told the pastor Pastor this is not the reason that I come to see you ตัวของนักธุรกิจบอกอาจารย์ครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เหตุผมที่ผมมาหาอาจารย์วันนี้ If this is notThen why you are here? ทีมก็ถามอ้าวถ้าไม่ใช่เรื่องนี้คุณมาหาผมเรื่องอะไรล่ะ The Christian businessman took out something from the pocket and a purse. นักธุรกิจ A wallet. นักธุรกิจที่เดี๋ยวก็หยิบกระเป๋าขึ้นมา And then he took out one check. แล้วก็หยิบสมุดเช็คออกมา He looked at the pastor. แล้วก็มองดูสีบาน God taught me important lesson. พระเจ้าสอนบทเรียนสำคัญต่อผม In the past 10 years.When I have this huge ship, ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาที่ผมมีเรือลำใหญ่ลำนี้ Every year I have to spend $1 million for the maintenance, for the salary of the captain, for the insurance, for the liability, or everything. ทุกปีผมจะต้องใช้$1,000,000นะเหรียญนะเพื่อรักษาเรือลำนี้ดูแลเรือลำนี้จ่ายค่ากัปตันทุกอย่าง$1,000,000 And from this year onward, และจากปีนี้เป็นต้นไปEvery year I have $1 million to give to God's kingdom. ทุกๆปีผมจะมีเงิน$1,000,000ให้เพื่องานของพระเจ้า Pastor, this is my first check, $500,000. สีบานนี่เป็นเช็คก้อนแรกขอรับไปไม่ that, my pastor went took that check, shaking. สีบานรับเช็คมามือสั่นดีมันเด้งหรือเปล่าเขาไม่เด้งไม่ได้This brother just lost $10 million ship.เขาสูญเสียเรือราคา$10 million ไป Is he crazy? No, he say I can give $1 million every year. แต่ทีนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่จะจ่ายปีละ$1 million อีกด้วยให้กับโบสถ์ This is called a here to new perspective. The whole value system change. นี่คือเรื่องมุมมองใหม่ที่หลายๆควรจะยึดไว้เป็นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ If you want to shake your community, ถ้าเราอยากจะเขย่าสังคมที่เราอยู่ you need to have a new perspective. คุณจะต้องมีมุมมองใหม่อย่างนี้ Your value need to be changed from the past. ค่านิยมของเราต้องเปลี่ยนแปลงจากค่านิยมที่เคยมีในอดีต Not only seeing Christ is my everything. ต้องเห็นพระเยซูเจ้าเป็นทุกสิ่งชีวิตเรา But show itChrist is your everything. ไม่ใช่พูดอย่างนั้นแต่แสดงให้เห็นด้วยว่าพระเยซูคริสต์เป็นทุกสิ่งจริงๆในชีวิตเรา And then Paul moved on to verse 17. อาจารย์เปาโลก้าวต่อไปถึงในข้อที่17. In order for you and I to live out that transformed life, เราทั้งหลายจำเป็นต้องดำเนินชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว Principle 1, adhere to new perspective. ถ้าต้องการแสดงออกมาที่หนึ่งเราต้องยึดเอามุมมองใหม่ที่ได้รับมาจากพระเจ้า Verse 17 tells us principle 2.ข้อที่17พูดถึงหลักการประการที่2 Exemplify the new identity ให้สำแดงเอกลักษณ์ใหม่ออกมาให้คนอื่นเห็น Exemplify the new identity พูดง่ายๆว่าเรามีเอกลักษณ์ใหม่แล้วจงแสดงออกมาให้เห็นชัดๆ Look at verse 17ข้อ17 If anyone is in Christ he is a new creation the old has goneEverything becomes new. แต่ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่ในกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น Here Paul talks about the condition that any one of us can have that new life. นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าสิ่งที่เราจะได้ทั้งหลายจะมีได้เมื่อเรามีชีวิตใหม่จากพระเยซู The only condition you and I can have that new life is in Christ.สิ่งที่เราจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งถ้าเราต้องการชีวิตใหม่เงื่อนไขข้อเดียวก็คือว่าต้องอยู่ในพระเยซูคริสต์ to have a personal relationship with Jesus คำว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์หมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ but what is most important thing is Paul then described the old has passed everything becomes new อาจารย์พูดอธิบายบอกว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนที่What actually talks about is new identity. อาจารย์เราพูดถึงสิ่งใหม่ที่เข้ามาแทนที่คือเอกลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น And then we have to look at how Paul tried to describe Christian life. เรามาลองดูว่าอาจารย์เปาโลพยายามจะพรรณนาหรือบรรยายชีวิตคริสเตียนเป็นยังไง Like in Ephesians chapter 4. เหมือนในเอเฟซัสบทที่4. Paul described our Christian life is like taking off the old self. Putting on
the new self. แต่พอเราพูดถึงชุดเราทั้งหลายมันเหมือนกับตัวเก่าเป็นเหมือนเสื้อเก่าต้องถอดออกแล้วหยิบเอาชุดใหม่คือตัวใหม่ใส่เข้ามาแทนที่ So basically Paul trying to use a daily life like putting on new clothes to describe our Christian life. อาจารย์เปาโลเอาตัวอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทั้งหลายมาพรรณนาให้เห็นถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเป็นยังไง What is the meaning of putting on new clothes? ความหมายว่าเอาชุดใหม่สวมแทนมันหมายความว่าอะไร Try to use your imagination. ลองใช้จินตนาการของท่าน If you come to this church, ถ้าท่านมาคริสตจักรแห่งนี้ and you come to this church to worship on regular Sundays, ถ้าท่านมาวันอาทิตย์เป็นประจําทุกอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าคริสตจักรแห่งนี้Let's say you always sit in the lower section here. Or you always sit on the upper section. It is quite interesting to see the habits of churchgoers. If you come to this church on a regular basis, and every Sunday you come to the church,to the service ทุกอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าที่นี่ for the past 1 2 3 or 5 years or 10 years ย้อนหลังไป5ปี10ปี I'm quite sure that the spot that you sit at this Sunday is exactly the spot that you sat last Sunday เชื่อว่าท่านมาประจําติดต่อกันเป็น10ปีจุดที่นั่งอยู่ณอาทิตย์นี้คือจุดที่อยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I would say for average probably that's quite true rightคิดว่าเฉลี่ยแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ I don't see a member come to the church this Sunday here that Sunday next Sunday there even that no they won't change the seat they always come to the same old seat ผมไม่เคยเห็นสมาชิกโบสถ์ที่อาทิตย์นี้มามุมนี้อาทิตย์หน้าไปมุมนั้นอาทิตย์หน้าไปมุมโน้นไม่เคยเจอเลยมีแต่หาที่โปรดปรานที่ประจำตรงนั้น You do it this way มาอย่างนี้ทำอย่างเงี้ย The one sit at your right and your left at the backThey are doing the same. นั่งนองนี้ของเราหันไปข้างซ้ายมันก็นั่งที่เดิมของมันทางนี้มันก็ที่เดิมของมันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ What I'm saying is basically, you look at that, you know, oh yeah, hi. เราได้หลับตาย้ายขวาไปตอนนี้เจอเจ้าเดิม You may not able to call that person's name. อาจจะเรียกชื่อเขาไม่ได้จำชื่อไม่ได้ซ้ำ But you know, yeah, we are in the same church. แต่รู้ว่าอยู่หมวดเดียวกันตรงนั้นใช่ไหมนั่งตรงมุมขวาสุดใช่ไหมซ้ายสุดจะรู้เลยThat's one observation. นี่เป็นข้อสังเกตที่ได้ The other observation. อีกข้อสังเกตหนึ่ง For the average church goer, โดยเฉลี่ยคนที่ไปบวชเป็นประจำ If you come to the church, let's say, every year you come to maybe 40, 45, 50 times, 50 weeks. ว่ามาปีนึงเฉลี่ยประมาณสัก40สัปดาห์ขึ้นไป Among that 50 weeks of attending the church, ทำการ40ครั้งที่มาบวชนั้น Even thoughinside your wardrobe you may have 20 30 different clothing ถึงแม้ว่าในตู้เสื้อผ้านั้นจะมีชุดตั้งหลาย10ชุดอยู่ในตู้นั้น but you probably only take 5 or 6 and then you would wear that 5 or 6 rotating to the church มันจะเลือกไอ้4 5 5 6ชุดนั้นน่ะหมุนเวียนมาโบสถ์แม้แต่40กว่าชุดอ่ะ4 5ชุดเนี่ยเอามาใช้มาโบสถ์ Again I'm so average okay นี่เฉลี่ยเฉลี่ยI also seldom see a member will come to the church every Sunday with one kind of clothing and 52 weeks 52 different clothing I haven't seen that kind of member ผมยังไม่เคยเจอสมาชิกที่แต่ละอาทิตย์มาชุดใหม่อาทิตย์หน้ามาชุดใหม่ที่ทําชุดใหม่52สัปดาห์52ชุดยังไม่เคยเจอเลย Okay so two observation อันนี้ข้อสังเกตYou always take the same seat. ท่านมักจะเลือกที่นั่งเดิมนั่ง You probably will wear not more than 5, 6, 7 clothing to the church. ท่านมักจะเลือกเสื้อผ้าใส่ไม่เกิน 5, 6 ชุดที่ใส่หมุนเวียนเป็นประจำมาบส And then on the particular Sunday morning. แล้วก็วันอาทิตย์หนึ่ง You come to the church. ท่านมาที่คริสตจักร The same old guy still look at you.คนเก่าแก่ที่เคยเห็นเราประจำ Because always meet you on Sunday มองหน้าเราทักทายเราเหมือนเดิม And then they look at you แล้วก็มองที่ตัวเรา Wow beautiful โอ้ทำไมสวยอย่างนี้ What does it mean หมายความว่าอะไร Oh you are not beautiful last week อาทิตย์นี้สวยไหม What does it mean หมายความว่าอะไร You are beautiful คุณสวย What does it mean หมายความว่าอะไรคุณสวยYou are wearing new clothes ใส่ชุดใหม่มาใส่ชุดใหม่มาWhat is the meaning of wearing new clothes? ที่เราใส่ชุดใหม่ People will notice.
คนจะสังเกตเห็น People will know คนจะรู้ว่าเรา People can see เมื่อเราเปลี่ยนชุดใหม่ว่าคนจะเห็นชัด different ท่านเปลี่ยนแปลงจากเดิม That's the meaning of new identity นั่นมีความหมายว่าเอกลักษณ์ใหม่เปลี่ยนชุดใหม่แล้ว Paul say old has gone and everything become new ไอ้ชุดเก่าๆที่เคยใส่ชุดเก่าไม่เอาแล้วนี่เป็นชุดใหม่แล้ว And we say we are Christian เมื่อเราบอกเราเป็นคริสเตียนPaul says, "Show." แสดงออกมาเห็น Show people that you are new. แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนใหม่แล้วจริงๆ And that's what actually Jesus taught us. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าสอนเรา We are the salt of the earth. เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก We are the light of the world. เราเป็นความสว่างของโลก And Jesus said, "Let your light shine before men." ให้ทั้งหลายเป็นแสงที่ส่องสว่างออกไป So that people.See your good deeds. เพื่อเขาจะเห็นความดีของท่าน And give glory to the Father in heaven. และเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ Light, good deeds, ความสว่างความดี People can see. คนเห็นได้ Our faith is not something that we do inside the church. ความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่เราทำอยู่ในโบสถ์ It's important for you and I to gather in the church to worship. สำคัญมากที่จะมาในโบสถ์มาสักการพระเจ้าBut unfortunately, many Christians they just do one thing. แต่น่าเศร้าคริสเตียนทำแค่อย่างเดียว Come to church and worship. มานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์ So our faith only kept inside the church building. ความเชื่อนั้นอยู่แต่ในโบสถ์ But Jesus said, "Go to the community." พระเยซูบอกออกไปหาชุมชน Go to the world. ออกไปหาโลกนี้ Because we are the salt of the earth. เพราะเราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกนี้ We are the light of the world. เราเป็นความสว่างของโลกนี้Live out your faith. เอาความเชื่อท่านแสดงออกมาให้เห็นเป็นตัวตน And let the people see Christ in and through you. ให้คนเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าในตัวท่านและผ่านตัวท่าน That's what Paul says. นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอก All has passed and everything becomes new. สิ่งเก่าๆล่วงไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้ว Before you are a Christian. ก่อนที่ท่านเป็นคริสเตียน The thingsThat you like to do, สิ่งที่เราชอบทำ and now you are a Christian. แล้วท่านเป็นคริสเตียน Are you still doing that? ท่านยังคงชอบทำสิ่งที่ชอบทำ Before you are a Christian, ท่านเป็นคริสเตียนแล้ว Those places you love to go, ที่ต่างๆที่ท่านเคยไป And now you are a Christian. แล้วท่านเป็นคริสเตียน Are you still going back to those places? ท่านยังชอบกลับไปที่เก่าๆที่ไปBefore you are a Christian.ตอนท่านเป็นคริสเตียน The things that you always like to watch สิ่งที่ชอบดูชอบชมเป็นประจำ And now you are Christian แล้วเป็นคริสเตียนแล้ว I will still continue to watch all those things ยังดูยังชมไอ้ของที่เคยชอบเคยชมก่อนนั่นเหมือนเดิมไหม Before you are Christian ก่อนท่านเป็นคริสเตียน Those kind of words you are always speak คำพูดที่เคยชอบพูดออกจากปาก And now you are Christian แล้วเป็นคริสเตียนแล้ว I will still using those words ยังพูดคำเร็วๆแล้วตอบไปเหมือนเดิมไหมPaul say, "Old has passed. Everything becomes new." สิ่งเก่าๆผ่านไปแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น Can your people around you see that you are different? คนรอบท่านเห็นไหมว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว If we want to shake our community, ต้องการเขย่าชุมชนสังคมนี้ Show them the new you. ให้เขาเห็นตัวใหม่ของท่านEspecially those who are around you. โดยเฉพาะคนที่รอบตัวท่านอยากจะเห็น Those who know you.คนที่รู้จักท่านดี Can they see the difference เขาเห็นความแตกต่างจากเดิมไหม Can they see the change in your life เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านไหม How do you treat people ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร Maybe you are a manager ท่านอาจจะเป็นผู้จัดการ How do you treat your employee ท่านปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างไร And you are employee ท่านอาจเป็นลูกจ้างลูกน้อง How do you treatYour boss. ท่านปฏิบัติต่อลูกพี่หรือเจ้านายยังไง How do you relate to your colleague? ท่านปฏิบัติต่อคนร่วมงานยังไง What is your attitude towards other people on the street? ทัศนคติของท่านที่มีต่อคนตามถนนหนทางเป็นยังไง How do you relate to your neighbors? ท่านปฏิบัติต่อชุมชนหรือเพื่อนบ้านท่านยังไง Show your faith to people. แสดงความเชื่อท่านให้คนได้เห็น So that people can see Christ.In and through you. เพื่อคนรอบข้างจะได้เห็นพระคริสต์ในท่านเห็นพระคริสต์ผ่านตัวท่าน Christian living must be faith based. ชีวิตของคริสเตียนจะต้องอยู่บนความเชื่อ Faith must be Christ centered. ความเชื่อที่มีจะต้องอยู่บนพระคริสต์ที่เป็นศูนย์กลางความเชื่อนั้น听中文讲给你听生活必须信仰化信仰必须基督化ใครฟังได้ก็ฟังเองไม่ได้ก็ไม่ได้
รู้แต่จินเจียนผู้หวยเจีย That's not what I said. Yeah. Okay. Daily living must be faith-based. ชีวิตนะครับที่ดำเนินอยู่ประจำวันนั้นต้องชีวิตที่ตั้งอยู่บนความเชื่อ If our daily life is not faith-based, ถ้าหากชีวิตประจำวันไม่ได้อยู่บนความเชื่อเป็นฐาน there is no depth, there is no meaning in it. มันจะไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความหมายใดๆ There's no direction. ไม่มีทิศทาง But you have faith. But the faith must be Christ center. ท่านต้องมีความเชื่อความเชื่อนั้นต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางความเชื่อของท่าน Many people say they have faith. แล้วก็บอกเขามีความเชื่อ They believe in God. เขาเชื่อในพระเจ้า But they don't believe in Jesus Christ. เขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า So daily living must be faith based. Faith must be Christ center. ชีวิตประจำวันจะตั้งอยู่บนความเชื่อบนความเชื่อต้องมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางความเชื่อ Show your faithให้ความเชื่อเราแสดงออกมา Live out that transformed life ถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจริงแสดงมันออกมา Exemplify the new identity ให้เราแสดงหรือสาธิตออกมาให้เห็นว่าชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมีเอกลักษณ์ใหม่ยังไงให้เห็น You see one of the difficult things for the church is we always think that when we have more peopleThen we can impact our community. สิ่งที่คิดจักมักเข้าใจผิดเสมอคือว่าถ้าเรามีสมาชิกมากขึ้นเราจะมีอิทธิพลต่อชุมชนในสังคมเรามากขึ้น But the impact of a church doesn't rely on how many people gather in the church on Sunday. แต่ความเป็นจริงอิทธิพลที่มีต่อสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่จำนวนคนที่มาพิธีการพระเจ้าในวันอาทิตย์ว่ามีมากขนาดไหน The impact of the church only depend onEvery of the member, when they go to the community and live out Jesus. อิทธิพลสังคมคืออยู่สมาชิกทุกคนออกจากโบสถ์ไปแล้วสำแดงพระเยซูคริสต์เจ้าให้ชุมชนได้เห็นชุมชนได้สัมผัสพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคืออิทธิพลที่แท้จริง Exemplify the new identity. ให้สำแดงเอกลักษณ์ใหม่ให้คนได้เห็น That's what Paul tried to challenge you and I. All things have passed.Everything becomes new. นี่สิเปาโลพยายามอธิบายบอกว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แต่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น So when you tell people that I'm Christian, เมื่อท่านบอกกับคนอื่นว่าฉันเป็นคริสเตียน Don't just say it. อย่าแค่พูดเฉยๆ Live it out. แสดงออกมาให้เห็น I believe here in Thailand. ผมเชื่อว่าในประเทศไทย One of the most challenging part to witness to BuddhaTo so-called the Buddhist. หนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นพยานในการนำคนพุทธมาเชื่อพระเจ้า is they want to see Christ. ก็คือว่าเขาอยากจะเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าในพวกคริสเตียนก่อน Do you show Christ to them? ท่านสำแดงพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาเห็นไหม Through your good deeds, like what Jesus said. พระเยซูคริสต์เจ้าบอกสแสดงให้เห็นผ่านการกระทำดี Oh, they always see. Look at Christian. Oh, they onlycare about themselves inside the church. ไม่ใช่ว่ามองพวกคริสเตียนพวกนี้มันรักกันเฉพาะพวกมันเท่านั้นเฉพาะในโบสถ์เท่านั้น They have good meeting. โอ้พวกคริสเตียน They have good programs. ประชุมดีมากรายการดี They have good activities. โอ้กิจกรรมดีมากพวกคริสเตียน But everything they do inside the church. แต่ทุกอย่างที่มันทำในโบสถ์ของบ้านเท่านั้น Go to the community. ให้ออกไปหาชุมชน Live out Christ. แสดงพระเยซูคริสต์เขาเห็น Show that we are different. แสดงให้ว่าเราแตกต่างDo you know about Mr. Gandhi, the father of India? รู้จักมหาตมะคานธีไหมครับหรือว่าเป็นบิดาอินเดียสมัยใหม่เลย He loved to read books. He loved to read books. Read. เขาชอบอ่านหนังสือ He read all kind of books. หนังสืออะไรอยู่ข้างหน้าอ่านหมด You probably wouldn't believe this. His favorite is Bible.ท่านจะไม่เชื่อว่ามหาตมะคันธีชอบอ่านหนังสือและโปรดปรานนั่นคือพระคัมภีร์ไบเบิล Mr. Gandhi loved to read the Bible คันธีชอบอ่านพระคัมภีร์ He knows the Bible even more than average Christian อ่านพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์มากกว่าคริสเตียนโดยเฉลี่ยอีก And on his final days on earth วันใกล้ๆสุดท้ายชีวิตในชีวิตของเขาบนโลกนี้ A lot of people care for him มีหลายคน Concerned about him หลายคนห่วงใยคันธีมาก And one of the reporterมีนักข่าวคนนึงไปหาคันธี especially care about him แล้วไปความห่วงใยในคันธี and then want to interview him แล้วก็อยากจะสัมภาษณ์มหาตมะคันธี so he got an interview เขาก็เลยนัดแนะไปสัมภาษณ์ and he posed this question to Mr. Gandhi นักข่าวได้ถามคันธี I know you love to read Bible P.O.G.
Gandhi, reporter, the reporter said, "I know, Mr. Gandhi, yeah, you love to read." Reporter is a man or a woman? Oh, reporter. It's a he. Oh, he. Okay, นะอันนี้แปลผิดไปนักข่าวคนเนี้ยเป็น he คือเขาผู้ชายคนเนี้ยก็ไปถามคานธี And I know you love to read. ว่าผมรู้ว่าคุณชอบอ่านหนังสือ You know the Bible well. ผมรู้ว่าคุณรู้พระคัมภีร์ดี But why?You don't believe. You don't become a Christian. แต่ทำไมคุณรู้พระคัมภีร์ดีแต่ทำไมคุณไม่มาเป็นคริสเตียน Mr. Gandhi, look at this man. ท่านทีก็มองด้วยดวงมองตาผู้ชายคนนี้ And say these words. และบอกประโยคต่อไปนี้ I love Jesus described in the Bible. ผมรักพระเยซูที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ But I hate those Christians who believe in Jesus. แต่ผมเกลียดไอ้พวกคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูDo you know what he's saying? รู้ไหมครับพูดอะไร The Christian didn't show it. คือแต่เตียไม่ได้แสดงออกไรออกมาให้เห็นเลย They do not exemplify the new identity. คือแต่เตียเรานี่ปากของคือแต่เตียไม่ได้แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนออกมาให้เห็นเลย Paul said that we need to live out that transformed life. อาจารย์เราบอกว่าทั้งหลายต้องนำชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากข้างในแล้วออกมาให้คนอื่นเห็น Principle 1. หลักการข้อที่หนึ่ง Adhere to the new perspective.ต้องยึดมุมมองใหม่ไว้ Principle 2หลักการข้อที่2 Exemplify the new identity สำแดงเอกลักษณ์ใหม่ให้คนอื่นเห็น Then the final principle นั้นหลักการประการสุดท้าย If we want to shake our community ถ้าเราอยากจะเขย่าชุมชน Then we have to live out that transformed life เราต้องนำชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงแล้วออกมาให้เห็น Principle 3หลักการที่3 Verses 18 to 21อยู่ในข้อที่18ถึงข้อ21Paul challenges with this third principle. อาจารย์เปาโลได้ท้าทายด้วยหลักการประการที่3 Fulfill the new mission. จงทำให้ภารกิจใหม่ที่พระเจ้ามอบมานั้นสำเร็จ Fulfill the new mission. ทำให้มิชชั่นที่รับมาใหม่ๆเนี่ยสำเร็จ From verse 18 to verse 21. จากข้อที่18ถึงข้อ21 Paul talks about one important spiritual truth. อาจารย์เปาโลพูดถึงความจริงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญมากประการหนึ่งThe ministry of reconciliation. นั่นคือพันธกิจแห่งการคืนดี God reconciled us. Christ reconciled us to God. พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า We used to be God's enemy. เราเคยเป็นศัตรูต่อพระเจ้า But the death of Christ reconciled us to God. แต่ความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าทำให้เราสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้า That means a change of relationship. หมายความว่าความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเพราะพระเยซู The meaning of salvation it means reconciliation. ความรอดมีความหมายการกลับมาคืนดีกัน Through Jesus Christ. โดยทางพระเยซูคริสต์ We becomes God's children. เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้า By faith. โดยความเชื่อ But the interesting isPaul talks about this ministry of reconciliation now being entrusted to us. อาจารย์เปาโลบอกว่าเวลานี้ไอ้ภารกิจในการคืนดีอันเนี้ยได้ถูกนำมาและมอบอยู่ในมือของเราที่เป็นคริสเตียน We like to read 2 Corinthians chapter 5. เราอ่าน2โครินธ์บทที่5. But we always stop at verse 17. แล้วเรามักจะจบที่ข้อ17Oh, we are new creation. เราเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว Praise God for the new eternal life. โอ้เรามีชีวิตใหม่นิรันดร But Paul didn't stop there. แต่เปาโลไม่ได้จบที่ข้อ17 When we have the new identity, เมื่อเรามีเอกลักษณ์ใหม่แล้ว Then in verse 18 to 21, มีข้อ18เป็นต้นไปเขียนไว้ It comes with new mission. ข้อ18 21มาพร้อมกับมิชชั่นใหม่ๆภารกิจใหม่ๆIn verse 20, ในข้อ20 Paul say we are ambassadors for Christ. เปาโลบอกเราเป็นทูตของพระคริสต์And that's interesting to look at the word ambassadors. น่าสนใจเมื่อดูคำว่าทูตหรือ ambassador. This is a unique person. เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์พิเศษ Being appointed by the king. ถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์ And then this appointed person being given a message by the king. คนที่ถูกแต่งตั้งนี้ได้รับมอบเนื้อหาข่าวสารจากพระราชา And he need to take this message.To a designated people. คนนี้ต้องเอาข่าวสารของพระราชานี้ไปยังคนที่กำหนดไว้ให้ไปหา When he go to the people, แล้วเมื่อเขาเดินทางไปหาคนคนนั้น he cannot say what he likes. เขาไม่สามารถพูดสิ่งที่เขาชอบ He can only tell the people about the message. เขามี
หน้าที่เดียวคือพูดเนื้อหาที่กษัตริย์ส่งมาให้พูด And also this person cannot live his life on his own พูดง่ายๆว่าคนๆนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตามใจของเขาได้ He have to live a life that will be compatible to his status ambassador ต้องมีชีวิตให้มันสอดคล้องกับการเป็นทูตของคนที่ส่งเข้าไป Paul used this terminologyTo describe you and I. อาจารย์เปาโลใช้ศัพท์นี้อธิบายถึงท่านกับข้าพเจ้า When we become a new creation, เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ We are given a new mission. เรามีภารกิจใหม่จากพระเจ้า We are all ambassador for Christ. เราเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ We have a story to tell. เรามีเรื่องราวต้องประกาศออกไป We have a message to give. เรามีเนื้อหาต้องบอกออกไปTo tell people who Jesus is. บอกคนทั้งหลายว่าพระเยซูคือผู้ใด And to help people to reconcile to God through Jesus Christ. กลับคืนดีกับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์ That means every Christian is a missionary. พูดง่ายๆคริสเตียนทุกคนก็คือมิชชันนารี It's not those called by God to give up everything is a missionary. ไม่จำเป็นต้องหมายถึงคนที่พระเจ้าเรียกและสละทุกอย่างหมดเลยแล้วมาเป็นมิชชันนารี Every one of us is missionary. พวกเราทุกคนคือมิชชันนารี AndAs we become Christian, God sent us to the mission field. เมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าส่งเราเข้าสู่สนามแห่งการประกาศ Your career is your mission field. อาชีพของท่านคือสนามแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ Your office is your mission field. ออฟฟิศของท่านคือที่เป็นสนามข่าวประเสริฐ Is your mission field. ถ้าเราเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยคือที่ประกาศข่าวประเสริฐ Your community is your mission field. ทุกที่ที่เราอยู่เป็นที่ประกาศข่าวประเสริฐหมด And God sent us to the mission field. พระเจ้าส่งเราไปสู่สนามแห่งการประกาศ On a daily basis, we continue to help people to understand and help them to reconcile to God through Jesus Christ. ทุกๆวันเราสามารถช่วยให้คนรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ารู้จักข่าวประเสริฐรู้จักการคืนดีกับพระเจ้า If we want to shake our community, เราต้องการเขย่าชุมชนสังคมที่เราอยู่ We have to live out the transformed life. เราต้องเอาชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วแสดงออกมาให้เห็น If we want to live out the transformed life, เราต้องการมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Fulfill the new mission. เราจะต้องทำให้มิชชั่นหรือภารกิจที่มอบหมายนั้นสำเร็จ Intentionally engage the new mission. ตั้งใจเข้าสู่การรับใช้ผ่านภารกิจที่ได้มอบหมายให้ในการนำข่าวประเสริฐไปถึงคนอื่น This is another observation about Christian นี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับความเป็นคริสเตียน The longer we believe in Jesus ยิ่งเราเชื่อพระเยซูนานเท่าไร There's a weird thing happen สิ่งแปลกๆก็มักจะเกิดขึ้น Our circle of non-believers becomes smaller and smaller กลุ่มคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่เราเคยรู้จักค่อยๆหดลงเรื่อยๆยิ่งเป็นคริสเตียนมากเท่าไหร่เพื่อนไม่เป็นคริสเตียนยิ่งหดลงไปเรื่อยๆหดลงไปเรื่อยๆ Everyone every Sunday you come to the church ทุกๆอาทิตย์มาโบสถ์ Oh so happy to be with our brothers and sisters มีความสุขกันได้พบกับพี่น้องในพระเยซูคริสต์ And then when we want to do shopping เมื่อไปช้อปปิ้ง We go to the Christian shops ไปร้านคริสเตียน When we want to cut our hair เพื่อจะตัดผม We go to the Christian barberไปร้านตัดผมคริสเตียน When we want to do our pedicure or manicure เมื่อจะไปทำนงทำเล็บ Now we go to the Christian salon ไปหาคนทำเล็บคริสเตียน Oh you want to have our car อยากจะ to repair อยากจะซ่อมรถ Then we go to the Christian mechanic ซ่อมรถคริสเตียน If we're feeling not well we go to the Christian doctor ถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอคริสเตียน Everything we do everything we go Christian 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 ทุกอย่างที่เราไปทุกอย่างที่เราคบหาเป็นคริสเตียนหมดเลยYou see what happened? รู้ไหมอะไรเกิดขึ้น We don't have any non-Christian around us. ไม่เหลือเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่รอบๆตัวแล้ว But we have a new mission to fulfill. แต่เรามีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ If we want to shake this community, เราต้องการเขย่าสังคม Go to them. ไปหาพวกเขา Show them. แสดงให้เขาเห็น Tell them. บอกเขา And live out Christ. ให้พระเยซูคริสต์สำแดงผ่านเรา The next time you want to cut your hair.ท่านเลยจะตัดผม Go and find a non-Christian barber ไปหาร้านตัดผมไม่ใช่คริสเตียน Go inside and sit there ไปแล้วก็นั่งที่ร้านนั้น You have at least 15 minutes อย่างน้อยถ้ามี15นาทีอย่างน้อย He also has 15 minutes เขาก็มี15นาทีเหมือนกัน Of course don't say something unwise จะพูดอะไรไม่ค่อยฉลาดนัก Because the scissor is always เพราะว่ากรรไกรอยู่ในมือของเขาDon't say, do you believe in Jesus? อย่าไปถึงกับพูดเชื่อพระเยซูไหม You don't. You go to hell. ถ้าไม่เชื่อลงนรกแน่นอนNo. เดี๋ยวใครลงนรกก่อนก็รู้ Just make friends with the barber. เป็นเพื่อนกับช่างตัดผม Just
chit-chat with the person. Chit-chat with the person, with that barber. Okay, คุยกับช่างตัดผมได้ Once every month. ไปหาเขาสักเดือนละครั้ง At least you can see him and talk to that barber 12 times a year. อย่างน้อยได้พูดกับช่างตัดผมคนนี้12ครั้งต่อปี Stop building the relationship. แล้วค่อยๆสถาปนาความYou will be surprised how the Holy Spirit moved the whole relationship. ท่านจะแปลกใจที่วิญญาณบริสุทธิ์สามารถขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้ One day he may say, I really see something different in you. วันหนึ่งเขาอาจจะบอกผมเห็นบางอย่างเปลี่ยนแปลงในตัวคุณนะ You are so cheerful spirit. คุณเป็นคนที่มีความยินดีเหลือเกิน I feel life is terrible. สำหรับผมชีวิตแย่มากเลย What makes you different? อะไรทำให้คุณแตกต่างจากผม Bingo. นี่แล้วก็จังหวะเปิดBecause Jesus. เพราะว่าพระเยซูคริสต์ Jesus saves my life. พระเยซูคริสต์ช่วยผมให้รอด Do you like to hear more? อาจารย์จะได้ยินเพิ่มขึ้นไหม After you off your work, can we go to that Starbucks? We can talk more. หลังจากเลิกงานไปสตาร์บัคด้วยกันไหม Intentionally engage the new mission. อย่าลืมตั้งใจหาสนามทำภารกิจกับใครก็ได้รอบตัวเรา You do your grocery shopping. อาจจะไปเดินซื้อข้าวซื้อของMaybe it's a huge grocery store. อาจจะไปถึงก็ร้านเรียกว่าร้านขาย There are many cashiers, right? Okay, ร้านขายของชำมีหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมด Intentionally engage one. ตั้งใจมองดูเหยื่อสักรายหนึ่ง Maybe just 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds. อาจจะไปไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีกับบางจุดบางคน Do one thing. ทำสิ่งหนึ่งUsually the cashier has the name tag. ไปหาแคชเชียร์เป็นหลักแคชเชียร์มีชื่อ Look at the name. เดี๋ยวดูชื่อแคชเชียร์ Call that cashier by name. แล้วก็เรียกชื่อแคชเชียร์นะที่ติดไว้บ้านเราไม่เคยติดนะแต่ว่าติดว่าถ้ามีชื่อเรียกชื่อเลย You know thousands of people come across maybe no one ever called that cashier by name. โดยปกติแล้วแคชเชียร์ไปเรียกชื่อแคชเชียร์ออกมาสบายดีเดวิดสบายดีไหมเป็นไงเดวิดวันนี้เป็นยังไงคุยสัก10 15วินาที ท่านอาจจะไปร้านขายของชำเนี่ยประมาณสักอาทิตย์ละครั้งพยายามหาแถวที่เดวิดอยู่แล้วไปคุยกับคนนั้นน่ะเป็นประจำShow the love that you have. Thank you. Okay. That's my voice. I lost my voice because this is my. Okay. You can call his name. Remember his name. What his name? Yeah, his name. You can know his name. You call him every time you come. Okay. Intentionally engage. Don't forget the new mission.ต้องตั้งใจจะเข้าสู่สนามแห่งการนำวิญญาณเป็นประจำ There are so many opportunities around us มีโอกาสรอบๆตัวเราไม่เคยขาดเลย But you have to engage intentionally แต่ถ้าต้องเป็นคนตั้งใจริเริ่มแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่สนามนั้น Go to the people ไปหาคนคนนั้น Chit chat with them คุยกับ And then after maybe 2 3 6 months down the roadไอ้เดือนผ่านไป grab the opportunity ฉวยโอกาสที่ได้ and ask that person one thing ถามเขาหนึ่งอย่าง Hi David David Is there anything that I can pray for you มีอะไรไหมที่ผมใจฐานเผื่อคุณได้ Just ask that person แค่ถามคนนั้นอ่ะ You will be amazedThe work of the Holy Spirit. ท่านจะอัศจรรย์ใจในกิจหรือในงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปิดโอกาสให้กับท่าน Go to the community. จงไปหาชุมชนของท่าน Don't leave everything behind inside the church. อย่าอยู่แต่ข้างในคริสตจักรอย่างเดียว We need to shake the community for Christ. เราต้องออกไปเขย่าสังคมเพื่อพระเยซูคริสต์ Then we have to adhere to the new perspective. เราต้องยึดเอามุมมองใหม่ไว้Assemblify the new identity. เราต้องสำแดงเอกลักษณ์ใหม่ที่เราได้ให้เห็น Fulfill the new mission. เราต้องทำให้ภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายเราในการนำคนให้รอด Well, you may say, Pastor Ting, I know what you are saying, but I couldn't do it. เราจะบอกว่าอาจารย์เราได้ยินอาจารย์พูดแล้วเรารู้แล้วแต่เราทำไม่ได้ If you really feel that way, you are right.
ท่านพูดถูกท่านทำไม่ได้ We do not have the ability and power to do this เราไม่มีกำลังเราไม่มีอำนาจที่ทำที่พูดได้ And Paul gives us the secret อาจารย์เปาโลให้เคล็ดลับกับเรา Chapter 5 verse 14บทที่5ข้อ14คือเคล็ดลับ The love of Christ compels us นั่นคือความรักของพระคริสต์ที่บังคับเราอยู่ So that we have the power to live for Christ ด้วยความรักของพระคริสต์เราจึงมีอำนาจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ Every one of us here we experience the love of Christ ท่านทั้งหลายมีประสบการณ์ความรักของพระเยซูคริสต์อันนี้ไหม And the word compel is really strong คำว่าบังคับหรือครอบครองนี่เป็นคำสำคัญมากคำแรง Compels have the meaning of shaking คำว่าบังคับหรือครอบครองตอนนี้หมายถึงเขย่าเขย่า Is there any earthquake here in Bangkok มีแผ่นดินไหวในกรุงเทพไหมครับ You do have earthquake มีไหมครับแผ่นดินไหว Wow Okay จะได้ Well I live in California for 20 some years ผมอยู่แคลิฟอร์เนียมา20กว่าปี We experience a lot of earthquakes แผ่นดินไหวเป็นประจำ There are only two types of earthquake มีแผ่นดินไหวอยู่2ประเภท One is the shake left and right ประเภทแรกไหวซ้ายซ้ายไปขวา The other type is up and down แล้วอีกประเภทนึงก็คือขึ้นขึ้นลงลง Two types of earthquake มีแผ่นดินไหว2แบบ Left and rightIt's okay. ไปซ้ายขวาโอเค Up and down. Terrible. ลงขึ้นลงขึ้นอันตราย Regardless what type of earthquake. ไม่ว่าสมมติว่าแผ่นดินไหว When earthquake comes. เมื่อแผ่นดินไหวมา Nothing stand in it. ไม่มีอะไรยืนจัดอยู่ตรงนั้น You start shaking. ท่านเริ่มสั่น Shake to the point that you fall. สั่นจนถึงจุดที่ต้องล้มAnd Paul say the love of Christ shake us. แล้วเราบอกว่าแผ่นดินไหวก็เปรียบเหมือนความรักของพระเจ้าเขย่าเราให้ต้องไหวไปไหวมา Shake us to the point that we have to do something. ไหวไปไหวมาจนถึงจุดจะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง Go to the community. ต้องออกไปหาชุมชนนู้น Leave out the transformed life. ไปชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงให้เขาเห็น Because of the love of Christ compels us. ความรักของพระคริสต์ครอบครองหรือบังคับเราอยู่ Remember the five missionaries. จำมิชชันนารี5คนได้ไหม They went.They went to the Oka Indians. Five of these young missionaries. Five คนนี้ all killed by the Oka Indians. ทั้ง5คนหนุ่มนี้ถูกฆ่าตายในคราวโอคาอินเดียนหมดเลย Left behind widows. เหลือแต่แม่ไม้และลูก The history tells us. ประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างนี้บอกว่า These five widows and their orphans.They went back to the Oka Indians. แม่ไม้ทั้ง5และลูกกำพร้าทั้งหมดกลับไปที่โอคาอินเดียนอีกครั้งหนึ่ง When they appear before the Oka Indians. เขาออกไปบอกกับตัวให้พวกโอคาอินเดียนได้เห็น All the Oka Indians were so astounded. พวกโอคาอินเดียนประหลาดใจมาก They wouldn't believe it. เขาไม่แทบไม่เชื่อWe have killed your husband. พวกเราฆ่าสามีของพวกคุณ Why did you want to come back? ทำไมพวกคุณถึงอยากจะกลับมาที่นี่ The widows and the children stood before all these Oka Indians พวกแม่ม้าและลูกกำพร้าเหล่านี้ยืนขึ้นต่อหน้าผู้ใหญ่ในชุมชนนั้น and say this words และบอกประโยคต่อไปนี้ Jesus love us พระเยซูรักเรา Jesus love you พระเยซูรักพวกท่านด้วย We love you เราก็รักพวกท่านด้วย so we come back เราจึงกลับมา Jesus love us พระเยซูรักเรา Jesus loves you พระเยซูรักท่านWe love you. เราก็รักท่านด้วย So we come back. เราจึงกลับมา You don't have the ability to live that transformed life. ท่านไม่มีความสามารถจะมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ด้วยกำลังของตัวเอง But the love of Christ can compel and strengthen you to live that. แต่ความรักของพระคริสต์สามารถครอบครองบังคับเราและผลักดันเราให้ทำเช่นนี้ได้So the issue here is not whether you can or you cannot. ประเด็นจึงไม่อยู่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้But rather, are you willing? It's not a matter of can or cannot, but rather, are you willing? ถามว่าเราพร้อมไหมไม่คือว่าทำได้หรือไม่ได้แต่เราพร้อมจะให้พระเจ้าทำกิจผ่านเรา If you're willing, เราเต็มใจไหม Christ will show His power through you. ถ้าท่านเต็มใจพระเจ้าจะทำแสดงฤทธิ์ของพระองค์ความรักของพระองค์ผ่านเราเอง Let's go and shake.Our community. แล้วออกไปและเปลี่ยนแปลงชุมชนทั้งหมด For Christ glory sake. เพื่อพระเยซูคริสต์ Let's pray. เราไปกราบอธิษฐาน Father, we come before you and ask for your special grace. พระบิดาเจ้าเรามาต่อพระพักของพระองค์และขอพระคุณพระองค์เป็นพิเศษในค่ำคืนนี้ We admit oftentimes we are weak.
เรายอมรับว่าเราอ่อนแอในหลายครั้ง We love ourselves เรารักตัวเราเองมากเกินไป And we love this world แล้วเรารักโลกนี้ That we don't have that living testimony of your gospel ไม่มีคำพยานชีวิตสำหรับข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนอื่น And we are unable to witness for you เราจึงไม่สามารถนำคนอื่นมาหาพระองค์ได้ And we are not able to shake the community เราจึงไม่สามารถเขย่าชุมชนนี้พระองค์And tonight your words challenge us. แต่ในค่ำคืนนี้พระวจนะของพระองค์ท้าทายเรา To live out that transformed life. เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและแสดงออกมา Adhere to the new perspective. เรายึดมุมมองใหม่ไว้ให้แน่น Simplify the new identity. เราแสดงชีวิตของเราที่รับเอกลักษณ์ใหม่ให้คนอื่นได้เห็น And fulfill the new mission. เราออกไปทำมิชชั่นงานของพระเจ้าให้สำเร็จ We thank you that you already given us the power. เราขอบคุณที่พระองค์ให้เรามีกำลังจากพระองค์แล้ว The power through your Son Jesus Christ. เป็นพลังที่มาจากพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าOf the Holy Spirit. เป็นพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the power of Your Word. เป็นพลังแห่งพระชนะของพระองค์ So Father, may the love of Christ compel us. บิดาเจ้าขอความรักของพระองค์บังคับครอบครองเรา So that we are willing to go to the community to live out that transformed life. เราจะเต็มใจออกไปในสังคมนี้แล้วดำเนินชีวิตที่พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ท่ามกลางเราออกไปเข้าเห็น That we can really shake our community for Your glory. เราจะเขาขย่าสังคมนี้เพื่อพระเกียรติของพระองค์ We give You thanks for this message. เราขอบคุณพระสำหรับพระชนะของพระองค์ในค่ำคืนนี้ Help us not to hear it only ขอช่วยเราทั้งหลายอย่าเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น No need to understand the message อย่าเราเพียงแค่เข้าใจพระชนะของพระเจ้าเท่านั้น But help us to live out the message และช่วยเราหลายเอาพระชนะของพระเจ้านี้ดำเนินชีวิตของเราให้สอดคล้องออกไปคนได้เห็น We give you all the glory and honor เราขอพระเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นของพระองค์ And we pray in the most precious name of Lord Jesus และเราอธิษฐานในพระนามอันทรงฤทธิ์ทรงเกียรติของพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen